ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม็กกี้ตะกอนสุนัขครับวันนี้จะพบกับน้องรถถังนะครับสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนเพศผู้นะครับอายุ1ขวบครึ่งอันนี้ก็เป็นการเจอกับช่างครั้งแรกนะครับช่างอาบน้ำน้องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลงครีมนวดขนก็จะนุ่มขึ้นมาวันนี้ก็จะซอยตรงๆทั้งตัวนะครับแล้วก็ลักษณะขนของน้องในขนอันเดอร์โคตยังไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่างก็จะลงซอยกันไกลเป็นลายนะครับเพื่อที่จะรอให้ขนอันเดอร์โคตของน้องขึ้นนะครับส่วนใหญ่ในสุนัขพันธุ์ปอมเพศผู้นะครับขนอันเดอร์โคตจะขึ้นแน่นก็น่าจะประมาณสักสองขวบครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้แล้วเราก็ซอยไปปลายรอก่อนนะครับรอให้ขนอันเดอร์โคตเขาขึ้นมันถึงจะแน่นสวยนะครับมาเริ่มตัดกันเลยช่างทำการใส่ขนอุ้งเท้าถูก้นตัดเล็บตะไบเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่าช่วงตัวน้องเขาค่อนข้างยาวนะครับเราจะทำให้ช่วงตัวเขาสั้นขึ้นนะครับโดยการเราจะเริ่มซอยขนบริเวณสะโพกให้สั้นลงนะครับพอเวลาหางเขาคาบขึ้นแบบนี้ช่วงตัวเขาจะสั้นลงน้องเราทำซอยก่อนใช้กันไกลซอยครับทุกคนนะตรงช่วงนี้จะใช้กันไกลโค้งนะครับทุกคนขนจะได้เป็นสโลปทิ้งตัวลงไปส่วนช่วงตัวตรงนี้ก็ใช้กันไกลซอยยืนผักยืนผักน้องอ้วนนะครับคนอยู่นานๆก็จะเมื่อยส่วนช่วงนี้เราจะใช้กันไกลซอยแล้วนะครับทุกคนซอยเก็บลายนะครับคุณลูกค้าก็ไม่อยากให้ได้ขนสั้นนะครับเราก็จะซอยเก็บลายบอกให้เป็นทรงเพื่อที่เราจะรอขนอันเดอร์โคตให้ขึ้นนะครับเพราะถ้าเราลงสั้นมากขนน้องก็จะดูบางไม่แน ซอยไปปลายของช่างทองนะครับทุกคนนะต่อไปก็ตัดขนรอบเท้านะครับทุกคนก็ตัดช่วงหลังเท้าให้เป็นตรงๆไม่ลงสั้นมากนะครับทุกคนทำให้ขาเราเย็นขึ้นทีนี้เราจะซอยตรงก้นนะครับใช้กันในโฟมล่างตรงก่อนนะครับทุกคนตรงนี้จะเป็นสโลปทิ้งตัวลงมาถึงตรงช่วงข้อพับถึงช่วงขาหลังนะครับแล้วส่วนตรงนี้เราจะใช้กันไกลซอยเพื่อเก็บ
ในส่วนผลที่ชี้โดชี้เดออกนะครับแล้วก็จะทำให้ขนเขานุ่มขึ้นอย่าเพิ่งนั่งดีกว่าหยิบก่อนดีกว่าเก่งจังเลยทำไมนี่ครับซอยให้เป็นสโลปลงไปนั่งนี่นะครับหลังจากที่เราตัดสะโพกแล้วตัดล็อกก้นแล้วนะครับช่วงตัวแล้วเรายกหางขึ้นเห็นไหมครับช่วงตัวเขาจะสั้นลงนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้เห็นไหมครับตัวเขาจะสั้นลงมันก็จะเป็นทรงป้อมที่สวยมากขึ้นนะครับจากตอนแรกที่มาช่วงตัวเขาก็จะยาวนิดนึงพอเราลงสะโพกปุ๊บมันก็จะเห็นสัดส่วนเขาได้ชัดเจนนะครับส่วนต่อไปเราก็จะตัดหางนะครับหางนี้เราจะไว้เป็นพวงใหญ่ๆนะครับก็ซอยออกถึงช่วงกลางตัวเวลาตัดหางจะลอยประมาณนี้ให้หางก็เป็นผู้ทิ้งตัวลงไปนี้สวยนะสวยแล้วต่อไปเราจะทำการตัดขาหน้านะครับตัดขาหน้าหน่อยขาหน้าหน่อยแล้วตัดขาลอกเท้าก่อนนะครับทุกคนซอยหน่อยอย่าห่วงสิแม่ไม่หันลูกไม่หันสั่งกันมาเดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวช่างไปทำการจิบเนียนอีกทีทีนี้ตัดหน้าเอาเร็วต่อไปตัดหน้านะครับทุกคนเริ่มจากตรงชายโครงหน้าอกก่อนซอยปลายนะครับทุกคนสั่งไม่หันนะเดี๋ยวแบ่งนะมันจะน่าจะซอยเอาครับซอยไปฟ้าคุณลูกค้าไม่อยากได้สั้นนะครับเราก็จะทำให้เป็นพวงใหญ่ค่อนข้างไฮเปอร์แล้วทุกคนตัดค่อนข้างจะยากในกระดูกกระดิกตลอดเวลาได้ยินเสียงอะไรก็ทำตามนะนะยืนหน่อยยืนหน่อยแล้วยืนบังยืนบังพอยืนก็จะทรงสวยขึ้นมานิดแล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะซอยตรงไหนออกThank you.
เนี่ยหันตลอดเลยแบ่งน้ำหั่นไหนดูดิเพิ่งนั่งไปดูคือต้องท้องเชือกท้องเชือกไหมไม่ต้องก็ยืนนิ่งๆนะเก่งมากแล้วเป็นลูกเป็นร่างอย่างครับทุกคนอันนี้เราจะไม่ขึ้นสูงนะครับลูกค้าก็ต้องการนะให้มันเป็นพวงลงไปยาวๆตัดปลายหูหน่อยตัดปลายหูกลมนะครับทุกคนอันนี้ข้างนี้เก่งมากเดี๋ยวช่างขอเวลาสายเก็บเนียนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดูนะครับส่งก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนสวยไหมช่วงตัวน้องก็จะสั้นขึ้นนะครับอันนี้คือไว้แบบยาวนะครับไม่ซอยลงสั้นนะอะไรตัวไหนจะตัวไหนทันส่งก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนเพราะว่าขนอันตะโกนน้องก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็รอให้ขนอันตะโกนขึ้นขนก็จะแน่นฟูมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็ซอยแบบรอขนอันตะโกนขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับแล้วทั้ง